ศูนย์แสดงว่าลิมิตนี้มีค่าเป็นศูนย์มีค่าอ่านได้แล้วก็ศูนย์อังนั้นลองทำข้อเบาๆข้อนี้เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตเอาข้อนี้บอกไม่เบาๆให้กำลังใจอยู่ x เข้าใกล้ศูนย์ของไซน์ของไซน์ของไซน์ 3x หารด้วยไซน์ 5x ปัญหาก็คือจะได้ทวนตรีโกณไซน์ศูนย์อีกแหละมีค่าเท่าไหร่ถูกต้องแล้วเว้ยนี่เรื่องจริงเลยนะนี่คิดได้ยังไงอ่ะเติ้ลนี่หน้ามันสอบที่ไหนมันก็ติดชายตัดสาย x ตัด x คิดได้ยังไงอ่ะแต่มันตอบ3.5จริงๆนะเว้ยตอบ3.5จริงๆเอาลองดูไม่เชื่อลองดูเราแทน x เป็น0เข้าไปเกิดไซน์0กับไซน์0ไซน์0ได้0มั้ยไซน์ศูนย์ที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เราใช้ดิฟบนดิฟล่างได้ไหมดิฟบนดิฟไซน์เท่าไหร่ครับดิฟไซน์ได้คอส 3x ดิฟ 3x ซ้ำได้3ดิฟไซน์ได้คอส 5x ดิฟ 5x ได้ 5x เข้าใกล้0แทน0ลบไปเป็น3ส่วน5คอส0เป็น1คอส0เป็น1คือเขาคือเต้นคือคือไม่ใช่คือจริงๆแล้วเต้นมันคิดแบบนี้มาเลยนะครับมันคิดข้ามแบบนี้มาเลยแต่กลัวเพื่อนงงไงก็เลยบอกว่าตัดเล่นๆไปเลยตัดเล่นๆไปก็ตอบ3.5อย่างเงี้ยอูสาหย่องลิมิต x เข้าใกล้ x เข้าใกล้มึงจะมีข้อห้ามไปทำตุ๋ยเลยหรอถ้าเอาคำถามไปตั้งกับข้อห้ามเลยพี่เลิกสอนเลยนะไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะนักคณิตศาสตร์มันก็ยังตอบคำถามไม่ได้อะจะเป็นแล้วคักจะเป็นแล้วคัก 2x ก็ยกกำลัง x มึงบอว่าที่นี่ต้องเทคล็อกข้อนี้เพราะว่ามันเป็น0ยกกำลัง0เป็น1ในข้อห้ามอะไรเติ้ลมึงมองมั่วกูดูหน่อยเติ้ลข้อนี้มั่วได้ข้อนี้กูยอมเลยกูเลิกสอนเลยนะ x เข้าใกล้ศูนย์ด้านบวกของ 2x กำลัง x ถ้าเรามองเข้าไปแล้วมันจะอยู่ในรูปของ0ยกกำลัง0นะครับมัน undefined เหมือนกันไม่นิยามเมื่อเราเจอฟอร์มที่มันเป็นเลขกำลังมันมีอยู่3ข้อแหละ0ส่วน0 1กำลังตี้ตี้กำลัง0อ่ะมีทางหากินทางเดียวคือสมมุติรูปแบบก่อนแล้วเทคล็อกเปลี่ยนรูปแบบนะครับเทคล็อกเปลี่ยนรูปแบบกลายเป็น x ลอน 2x x ลอน 2x เมื่อกี้เราเจอแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นอะไรครับนี่มันจะเป็น0บวกคูณกับลอน0บวกมันเป็น0คูณตี้มันมาตกตำแหน่ง0คูณตี้หรือเปล่านะเจอเหลี่ยมเมื่อกี้นะต่อเนื่องจากข้อ2เมื่อกี้ตรงนี้เราก็พีคอีกลอน y เท่ากับลอน 2x หารด้วย x อ้าวไม่ใช่เป็น1ส่วน x นะครับแล้วเราค่อยเทคล็อกอีกทีนึงเทคลอน y นะฮะ x เข้าใกล้
0บวกเท่ากับลอนลอนเอาลิมิตของลอน 2x หารด้วย1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0บวก x เข้าใกล้0บวกลองดิฟซ้ำข้อ2ดูแล้วตอนถอดพี่บอกว่าถอดยังไงตรงนี้ออกมาเป็นอะไรนี่ลิมิตด้านนี้ออกมาเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้0มั้ย0นะ 0% ตรงนี้ออกมาเป็น0นะครับเอาทำซ้ำอีกมันจะได้จำได้เป็น1ส่วน x ดิฟบนดิฟล่างได้ลบ1ส่วน x 1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0นะพอแล้วก็ออกมาเป็นปีนเข้าไปก็เป็นลิมิตของ x เข้าใกล้0บวกเป็นลบ x มันก็เลยได้0เมื่อเราได้0เราก็มาถอดค่า y ออกมานะลอน y เท่ากับ0เพราะฉะนั้นดันเปิดล็อก e y ก็คือ e กำลัง0 e กำลัง0เท่ากับ1เพราะเราให้ตรงนี้ลิมิตที่เราต้องการคือมีค่าเป็น1ให้แก้ดิลิมิต x เข้าใกล้0บวกของลอน x กำลัง x เอาศูนย์บอกเป็นตี้ยกกำลังศูนย์มาตกในตำแหน่งของตี้ยกกำลังศูนย์ตอนนี้ถามแองงก็ถามจะทำหน้าฉลาดไม่ได้โอ้ขนาดโง่เต็มที่มันยังดูฉลาดมันจะบอกงั้นว่างั้นเถอะ
ที่เราวางเข้าไปมันจะอยู่รูปของ infinity กำลังศูนย์นะครับวางเข้าไปมันจะอยู่ในข้อห้ามเดิมก็ยกมาเล่นยกมาเล่นค่อยแปลกลับทีหลังนะครับยกถอดก่อนลอน x กำลัง x ก็ต้องเทคล็อกอย่างเดียวถึงจะหล่นได้ก็เทคลอน y นะลอน x กำลัง x ก็จะกลายเป็นลอน y x ก็ตกลงมา x ตกลงมาก็จะไปเจอที่ไหนครับ x ตกลงมามันจะเป็น0ถูกไหม x มาตกก็กลายเป็น x กับลอน x แปลความหมายมันซิได้ไหมนี่x เป็น0บวกตี้ล็อกตี้เหรอครับล็อกตี้ก็คือตี้ใช่ไหมจำได้อะไรครับมันอยู่งี้ใช่ไหมนี่ตอนแรกมันอยู่ที่ลอน0ก่อนลอน0ก็เป็นบวกตี้เอ้ยลบตี้นะตี้ทีนี้ตี้ใส่เข้าไปนี่ตี้เข้าไปลอนตี้เท่าไหร่ลอนตี้มันก็คือไปนู่นแต่จริงๆแล้วตัวเลขหลังตี้นี่มันอะไรไม่ได้นี่มันติดลบไม่ได้นะหลังล็อกมันติดลบไม่ได้มันขัดแย้งตรงนี้อยู่นะฮะในเวลาโจก็อาจจะแก้เป็นแอบโซลูทก็ได้เพื่อให้มีความหมายนะไม่เราก็ต้องทำไปให้มีความหมายให้ได้ปั๊บได้เลยคราวนี้มันก็ไปตกที่ตี้ก็พลิกลงมาอีกก็ไปเป็นลอนแอบโซลูทลอน x หารด้วยเอ้า1ส่วน x เทคลอนเทคลิมิตของลอน y x เข้าใกล้0บวกใกล้0บวกแอบสรุปเวลาดิฟดูแค่เครื่องหมายบวกกับลบใช่ป่ะกติกาเราดิฟข้างล่างดิฟข้างล่าง x เข้าใกล้0บวกข้างล่างเป็นลบ1ส่วน x กำลัง2ข้างบนดิฟลอนได้1ส่วน u 1ส่วนลอนแอบสรุป x ดิฟไส้ดิฟไส้ข้างในมันติดลบอยู่ใช่ไหมค่าที่เรากำลังพิจารณานี่ถูกไหมครับเราก็ต้องเอาลบวางซ้ำหน้าพจน์ถูกไหมครับลบวางสารพจน์ดิฟลอน x ได้1ส่วน x 1ส่วน x จัดรูปใหม่ตีลังกาเข้าไปตัดใหม่ตัดใหม่นะมันจะกลายเป็นลิมิต x ส่วนด้วยลอน x เมื่อ x เข้าใกล้0บวก0บวกเพราะฉะนั้น0บวกก็เป็น0 x เป็น0บวกถูกไหมพี่ขึ้นไปแล้ว0บวกหารด้วย0บวกใส่เข้าไปเป็นตี้ตี้หาร0บวกเป็น0เพราะฉะนั้นลอน y ก็คือ0เพราะฉะนั้น y ก็คือ e กำลัง0ก็คือ1ค่าตำแหน่งนี้มีค่าประมาณ1ขวามือครับลิมิต x ลบ sin x หารด้วย x กำลัง3 2ข้อนี้นะโชว์เต้งด้วยถ้ามีขอบุรี
เราต้องแบ่งกันเป็นสองส่วนนะกำลังใช้ฟอร์มนั้นมาช่วยลิมิตสามารถแบ่งที่ทำการหากินได้